แล้วครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของสหรัฐอเมริกาที่เขาอนุมัติให้ใช้ยาชะลออัลไซเมอร์อย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์เจษดาเขียวขจีนายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM แล้วก็รุ่นอาชีพในฝันนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำมาเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMSเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ by GSB นะครับซึ่งจะให้วงเงิน 100,000 บาทมีระยะเวลาการชำระคืนนาน8ปีนะครับแล้วก็มีช่วงระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานาน3เดือนอีกด้วยนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ by GSB นะครับซึ่งจะให้วงเงิน100,000 บาทมีระยะเวลาการชำระคืนนาน8ปีแล้วก็มีช่วงปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลาเดือนเป็นเวลานาน3เดือนอีกด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ by GSB ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับให้วงเงินสินเชื่อจำนวน 100,000 บาทคำถามคือมีช่วงระยะเวลาการชำระเงินการชำระคืนเนี่ยนาน8ปีแล้วมีช่วงปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานานเท่าไหร่นะครับเป็นเวลานานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับเมื่อวันที่11กรกฎาคมนะครับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศให้เป็นผู้ร่วมอภิปรายในช่วง High Level AssessmentPanel 1 นะครับภายใต้หัวข้อที่ว่า Ensuring Meaningful Connectivity for All นะครับในการประชุมสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศประจำปี2523ประจำปี2023นะครับปีคริสตศักราชโดยนายแพทย์สรณะได้ขึ้นอภิปรายร่วมกับผู้แทนระดับสูงจากประเทศญี่ปุ่นประเทศกาน่าประเทศเคนยาโปแลนด์โรมาเนียซาอุดิอาระเบียแอฟริกาใต้สมาพันธรัฐสวิตและก็ทันซาเนียนะครับในประเด็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอลโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมการส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิตอลและความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเป็นต้นนะครับเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโทรคมนาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังซึ่งเป็นระดับผู้แทนระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกสภาบริหารยังได้ร่วมหารือแนวทางยุทธศาสตร์และประเด็นที่สำคัญของ ITU เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลต่อไปด้วยนะครับธนาคารออมสินครับได้ขอเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับซึ่งมีทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบดิจิทัลโดยมีเงินรางวัลมูลค่ารวม60ล้านบาทเนี่ยรออยู่นะครับกับรางวัลพิเศษจำนวน10รางวัลรางวัลละ3ล้านบาทรวมเป็น30ล้านบาทแล้วก็มูลค่าของรางวัลที่1อีก30ล้านบาทนะครับรวมแล้วก็60ล้านบาทสามารถฝากหรือว่าออมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือว่าจะออมผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้เช่นกันหมดเขตวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อได้นะครับที่ GSB Contact Center หรือไม่ก็
GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับส่วนทางเว็บไซต์ก็เข้าไปที่ www.gsb.or.th นะครับเมื่อวันที่12กรกฎาคมครับพลตบเอกณัฐธรพลสุนทรกสทช.นะครับได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐนะครับเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีการเชิญคณะทำงาน2คณะเข้าร่วมให้ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณานะครับได้แก่คณะทำงานกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐนะครับและก็คณะทำงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐและมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันในหลายประเด็นนะครับอย่างเช่นประเด็นการกำหนดข้อกำหนดทางเทคนิคให้มีการปิดหรือเปิดการใช้งานเทคโนโลยี 2G ในเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งข้อความสั้นหลอกลวงโดยใช้อุปกรณ์ Fail Based Station ประเด็นการกำหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดมาตราป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566นะครับประเด็นการกำกับดูแลการลงทะเบียนซิมการ์ดแล้วก็การกระบวนการบังคับใช้กฎหมายกรณีจำหน่ายซิมการ์ดผิดกฎหมายรวมไปถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักรู้เท่าทันอาชญากรรมเทคโนโลยีตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการประสานความร่วมมือแก้ไขป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าอนาคตครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการใช้ยาชะลออัลไซเมอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับพูดคุยกับนายแพทย์เจษฎาเขียวขจีนายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับยาที่ออกมาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับหมอครับในประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมคือปัจจุบันเนี้ยเรื่องอัลไซเมอร์นะครับเรารู้กันอยู่แล้วปัจจุบันว่ามันเกิดจากเป็นการเสื่อมของสมองแบบเองเขาเชื่อว่ามันก็จะมีส่วนของโปรตีนที่ผิดปกตินะครับและมีการสะสมเขาก็เชื่อว่ามันจะเป็นตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรือว่าตามปัจจัยเสี่ยงในการอาจจะดูแลสุขภาพไม่ดีอะไรประมาณนี้ทำให้มีการสะสมของโปรตีนผิดปกติในสมองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาก็เลยมีการศึกษาต่อมาว่าถ้าเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีการใช้ยาที่จะไปต้านโปรตีนที่มันผิดปกติในสมองเพื่อที่คาดหวังว่าพอโปรตีนพวกนี้มันถูกกำจัดออกไปนะครับโดยการใช้ยาเนี่ยก็จะทำชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมอย่างอัลไซเมอร์ได้นะครับซึ่งไอ้โปรตีนผิดปกติเนี่ยเราก็รู้กันแล้วว่ามันจะมีโปรตีนหนึ่งเราเรียกว่าโปรตีนอะไมลอยนะครับตัวโปรตีนอะไมลอยเนี่ยก็จะมีคนพยายามศึกษายาพวกนี้มามากมายในการเป็นยาแอนติบอดีคือยาที่ใช้ในการจับโปรตีนเพื่อในการเอาโปรตีนผิดปกติเนี้ยไปทำลายทิ้งก็จะมีการผลิตยานี้ขึ้นมาจนล่าสุดเนี่ยก็มีผลงานศึกษาวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ออกมาในช่วงปลายปีที่แล้วครับโดยมียาตัวหนึ่งที่เป็นยาที่เป็นลักษณะของแอนติบอดีที่ใช้ต่อต้านโปรตีนตัวนี้ซึ่งมีการให้ยาในลักษณะของเป็นยาฉีดนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปสู่ส่วนของสมองได้และสามารถจับกับโปรตีนตัวนี้แล้วก็อาจจะมีผลในการช่วยให้ชะลอความเสื่อมของสมองได้ครับตัวนี้นะฮะยาตัวนี้นะฮะคุณหมอใช่ครับลักษณะกลไกของยาตัวนี้เขาเชื่อว่าพอฉีดยาเข้าไปเสร็จเพิ่มเนี่ยพอยามันเข้าสู่กระแสเลือดเข้าไปแล้วก็มันจะไปจับกับโปรตีนในสมองที่ผิดปกติได้พอมันจับตัวเสร็จเพิ่มมันก็จะถูกนำเข้าไปทำลายในส่วนของหลอดเลือดดำที่ออกจากสมองฉีดเพื่อนำไปทำลายในส่วนอื่นของร่างกายจากข้อมูลการศึกษาที่ปล่อยออกมาในช่วงปลายปีที่แล้วครับก็พบว่าหลังจากการใช้ยาในอาสาสมัครรวมกันประมาณ800คนแบ่งเป็นระหว่างกลุ่มที่ได้ยาจริงๆกับกลุ่มที่ได้ยาหลอกเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่ากลุ่มที่ได้ยาจริงเนี่ยมีอัตราการดีขึ้นของเรื่องความจำพื้นฐานแล้วก็การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเบื้องต้นอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ยาครับก็พบว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเป็นที่ฮือฮาแล้วก็เป็นที่ค่อนข้างได้รับความสนใจอย่างมากในวงการที่คนไข้หมอที่ดูแลคนไข้สมองเสื่อมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคอัลไซเมอร์ฮะว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ในอนาคตเนี่ยน่าจะสามารถเอายานี้ไปใช้ในการชะลอสมองเสื่อมได้จริงๆ อย่างไรก็ตามเนี่ยยาเนี้ยด้วยหลักการก็คือมักจะเหมาะใช้ในคนไข้กลุ่มที่เพิ่งมีสมองเสื่อมระยะต้นๆ นะครับก็ด้วยหลักการครับก็คือเหมือนสภาพร่างกายของเราก็คล้ายๆกับส่วนของสมองครับ
ถ้าสมองมันเสื่อมถอยไปเยอะและเป็นระยะกลางหรือระยะท้ายเนี่ยไม่ทันแล้วยาเพื่อคาดหวังให้ชะลอเนี่ยมันก็น่าจะไม่ทันแล้วครับถูกต้องเพราะฉะนั้นยาเนี้ยจึงเหมาะในการที่จะใช้กับคนไข้ที่เริ่มมีความจำเสื่อมเล็กน้อยหรือเริ่มมีความบกพร่องทางความคิดความจำเล็กน้อยเท่านั้นยังไม่เข้าเกณฑ์สมองเสื่อมถ้าพบว่าลักษณะวินิจฉัยเข้าได้กับโรคอัลไซเมอร์นะครับมีการตรวจพิเศษที่พบว่ามีความผิดปกติที่เข้าได้กับอัลไซเมอร์คือมีการพบโปรตีนผิดปกติในสมองจากการสแกนสมองหรือว่าจากการตรวจน้ำไขสันหลังนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะสามารถพิจารณานำมาเข้าเกณฑ์ในการให้ยาเพื่อพิจารณาชะลอสมองเสื่อมได้ครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางสหรัฐอเมริกาล่าสุดเนี่ยก็คือยานี้เนี่ยก็ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาของสหรัฐอเมริกาเป็นองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาแล้วแล้วก็ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานเต็มรูปแบบเพื่อช่วยในการชะลอสมองเสื่อมเมื่อประมาณต้นกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับก็ครับครับของเรานี่ยังมาไม่ถึงสิครับคุณหมอใช่ครับคือยานี้เนี่ยจริงๆเป็นยาที่ถ้าพูดกันโดยค่ารักษาเนี่ยค่าใช้จ่ายในการใช้ยานี้ในการรักษาเนี่ยค่อนข้างจะแพงเหมือนกันนะครับ เพราะนั้นแล้วก็เนื่องจากมันเป็นยาที่เพิ่งได้รับการอนุมัติที่ต่างประเทศนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วมันจะต้องมีการผ่านกระบวนการอีกหลายๆอย่างเพื่อในการนำพิจารณาเข้ามาในประเทศหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งครับใช่ครับเพราะฉะนั้นในค่ารักษาของครับค่ารักษาของยานี้เบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่จากตามข่าวที่รายงานเนี่ยแล้วก็ทางบริษัทที่ผลิตยานี้เปิดเผยจะอยู่ที่ประมาณ 26,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะครับ ซึ่งจะอยู่ตกอยู่ที่ประมาณ 920,000 บาทต่อคนต่อปีเพราะฉะนั้นเป็นยาที่ถือว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับ ขณะนี้หน่วยงานรัฐบาลของทางสหรัฐอเมริกาเองแม้ว่าทางองค์การอาหารและยาจะอนุมัติแล้วก็จริงแต่ว่าก็ยังต้องมีการศึกษาข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพว่าได้ผลมากน้อยจริงแค่ไหนนะครับในระยะยาวรวมถึงความคุ้มทุนคุ้มค่ากับส่วนของค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการใช้ยานี้รายคนแล้วก็ระยะยาวด้วยนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้คงต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ต้องมีการติดตามต่อไปนานพอสมควรครับอ๋อคุณหมองั้นทำความรู้จักเบื้องต้นก่อนแล้วกันว่าไอ้ยาที่ว่าเนี่ยมันณวันนี้เนี่ยณวันนี้เทคโนโลยีที่ใช้คือเป็นการฉีดหรือว่ายังไงฮะคุณหมอครับผมยาตัวนี้ตามชื่อในข่าวนะครับก็คือเป็นยาเลคานูแมบยาเนี้ยมันมีฤทธิ์เป็นแอนติบอดีอย่างที่ผมอธิบายไปเพราะฉะนั้นยาตัวนี้จะไม่สามารถใช้วิธีกินได้ครับเพราะว่ามันจะเสื่อมสลายไปถ้าสมมติว่ากินเข้าไปทางกระเพาะหรือว่าทางลำไส้นะครับเพราะนั้นวิธีการบริหารยาของยานี้ในรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติก็คือเป็นแบบยาฉีดนะครับโดยจะต้องมีการฉีดเข้าไปในเส้นเลือดดำนะครับทุก2สัปดาห์นะครับติดต่อกันตอนนี้ทางบริษัทผู้ผลิตเองหรือแม้แต่ทางองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกายังไม่มีไกด์ไลน์ถ่ายตัวครับว่าจะต้องมีการฉีดยานี้ต่อเนื่องไปนานแค่ไหนนะครับครับซึ่งทำให้ผมจึงให้ความเห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องที่ยานี้จะยังคงใช้ได้หรือจะเอามาใช้ได้ในเซตติ้งประเทศไทยจริงไหมคงก็มีการรอติดตามหลังจากการอนุมัติและว่าพอมีการเอาไปใช้จริงๆในการรักษาพยาบาลที่สหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยผลการรักษาเป็นยังไงในระยะยาวความคุ้มค่าคุ้มทุนมีแค่ไหนเรื่องนี้คงต้องมีการติดตามอีกครับหลายเดือนหรือถึงหลายปีเลยครับเอาเป็นว่าก็เป็นภาระของคุณหมอที่ต้องดูแลเรื่องนี้นะครับคุณหมอฮะครับใช่ครับครับทีนี้เอากลับมาบ้านเราณวันนี้เทคโนโลยีปัจจุบันของเราเนี่ยเรื่องกระบวนการในการตรวจสอบหรือว่าการตรวจเช็คตลอดจนการรักษาคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงก่อนนะคุณหมอฮะครับปัจจุบันก็คือในการรักษาโรคอัลไซเมอร์เนี่ยจริงๆต้องยอมรับว่าปัจจุบันเทคโนโลยีของต่างประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างพัฒนาไปไกลแล้วเหมือนกันมีการส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการสแกนสมองด้วยวิธีพิเศษนะครับด้วยวิธีการตรวจแบบรังสีนิวเคลียร์หรือว่าการตรวจสิ่งที่เรียกว่าตัวไบโอมาร์กเกอร์ซึ่งมันเป็นสารโปรตีนที่จะบอกเป็นโปรตีนผิดปกติที่ผมพูดถึงนี่แหละครับสามารถตรวจจากน้ำไขสันหลังได้โดยตรงจนถึงขั้นมีการพัฒนาเป็นการตรวจในเลือดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องยอมรับว่าเนื่องจากการตรวจพวกนี้มันเป็นการตรวจที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะนำมาใช้ในเชิงโรงพยาบาลทั่วประเทศในระยะยาวณตอนนี้ก็คงที่ว่ายังไม่อยู่ในเซตติ้งที่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ประเทศเราก็คือยังมีข้อจำกัดในแง่ของการใช้ยาอย่างที่ผมอธิบายไปว่ายาส่วนที่เป็นยาเฉพาะทางเนี่ยอันนี้มันเพิ่งได้รับการอนุมัติจากสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นแนวทางการรักษาในปัจจุบันเนี่ยยังคงเป็นการรักษาตามอาการอยู่ส่วนยาที่ออกใหม่ของสหรัฐเนี่ยผมคิดว่ายังคงต้องมีการติดตามข้อมูลอีกสักระยะหนึ่ง
ถึงจะสามารถสรุปได้ว่าเหมาะสมในการนำมาใช้ในไทยไหมนะครับสำหรับการรักษาแล้วก็วินิจฉัยอัลไซเมอร์ในปัจจุบันของไทยเนี่ยก็ยังคงเป็นไปตามหลักพื้นฐานปกติของการวินิจฉัยโรคครับก็คือการซักประวัติตัวร่างกายปกติแล้วก็การส่งตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหรือเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าสมองเพื่อดูว่ามีภาวะสมองเสียวเข้าได้กับอัลไซเมอร์ไหมมีการตรวจแบบทดสอบความจำเพื่อดูว่ามีปัญหาความจำที่เข้าได้กับอัลไซเมอร์ไหมนะครับแล้วก็ให้การรักษาตามอาการโดยการใช้ยาที่ช่วยในการฟื้นฟูความจำเล็กน้อยนะครับก็การรักษาโดยการปรับพฤติกรรมการรักษาโดยการกระตุ้นสมองด้วยวิธีการที่ไม่ใช้ยาซึ่งก็สามารถใช้กระตุ้นได้เช่นกันการปรับการทำกิจวัตรประจำวันก็สามารถช่วยได้ครับผมซึ่งอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นมาตรฐานการรักษาโดยปกติอยู่แล้วนะครับต่างประเทศเองก็ใช้วิธีการรักษาแบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าในอนาคตยาตัวใหม่ลีคานูแมบที่เป็นแอนติบอดีสำหรับต้านโปรตีนผิดปกติในสมองเนี่ยมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วว่าใช้ได้ผลจริงในระยะยาวมีความคุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยแนวทางการวินิจฉัยและรักษาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้แต่ก็คงเป็นเรื่องในอนาคตที่ต้องติดตามต่อไปอ๋อนะวันนี้ก่อนกันแล้วกันทีนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยคุณหมอครับเราจะทราบหรือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนข้างเคียงเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วเนี่ยคุณหมอหมายถึงจากยาหรือว่าไม่ใช่ฮะจากกรณีถ้าเกิดเขาจะเป็นอัลไซเมอร์ขึ้นมาเนี่ยคุณหมออ๋อวิธีสังเกตง่ายๆครับคือเมื่อไหร่ก็ตามอัลไซเมอร์เนี่ยจะเป็นสมองเสื่อมที่เจอบ่อยที่สุดในกลุ่มสาเหตุของสมองเสื่อมทั้งหมดรวมประมาณ 60-70% ของสมองเสื่อมทั้งหมดฮะคาดการณ์ว่าในประเทศไทยตอนนี้มีคนอย่างน้อยมากกว่าประมาณ 700,000-800,000 คนที่เป็นผู้สูงอายุฮะที่น่าจะมีภาวะสมองเสื่อมร่วมด้วยนะฮะและปัจจุบันในไทยเนี่ยเป็นสังคมสูงอายุนะครับคนที่สูงอายุเกิน60ปีเนี่ยกำลังจะทะลุเกิน 20% ไปแล้วในอีกไม่นานนะฮะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนสมองเสื่อมจะต้องกลายเป็นปัญหาล่ะวิธีสังเกตง่ายๆก็คือลูกหลานหรือคนดูแลใกล้ชิดเนี่ยสามารถสังเกตได้ว่าคนสูงอายุที่อยู่ใกล้ชิดเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีปัญหาความจำเช่นมีการถามซ้ำๆนะครับเรื่องเดิมๆถามซ้ำภายในเวลาไม่กี่นาที15-30 นาทีหรือเป็นชั่วโมงเนี่ยสามารถถามเรื่องเดิมจำไม่ได้นะครับอาจจะมีการกินอาหารซ้ำกินแล้วบอกว่ายังไม่ได้กินหรือว่ายาซ้ำจัดยาแล้วไม่ถูกกินยาซ้ำซ้อนจนเกิดภาวะแทรกซ้อนอาจจะมีการหลงลืมหาของบ่อยหาของไม่เจอนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อาการพวกนี้ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการใช้ชีวิตประจำวันทำกิจวัตรไม่ได้ส่งผลต่อการเข้าสังคมไม่สามารถพบปะคนในสังคมได้หรือส่งผลต่อการทำงานเพราะผู้สูงอายุบ้านเราบางคนก็ทำงานอาจจะยังเป็นผู้บริหารอยู่ด้วยอยู่ทำงานบริหารไม่ได้ทำงานตัวเลขไม่ได้ละเมื่อไหร่ก็ตามที่ความจำเนี้ยมันส่งผลต่อ3ด้านนี้ควรพาคนไข้มาพบแพทย์ครับใกล้บ้านในสถานพยาบาลที่ไหนก็ได้นะครับเพื่อประเมินเบื้องต้นว่าเป็นโรคกลุ่มที่รักษาได้หรือไม่หรือเป็นโรคกลุ่มสมองเสื่อมถ้าเป็นโรคกลุ่มสมองเสื่อมก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปครับผมปัจจุบันนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเรามีโครงการของคลินิกผู้สูงอายุซึ่งจะมีการจัดระบบบริการของในสถานพยาบาลทุกแห่งที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นจะมีตัวนำร่องที่สำคัญอันหนึ่งคือการคัดกรองสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้สูงอายุบ้านเราสงสัยว่ามีภาวะสมองเสื่อมสามารถเข้าไปสถานพยาบาลใกล้บ้านได้เลยสามารถส่งปรึกษาคลินิกผู้สูงอายุในสถานบริการใกล้บ้านได้เพื่อให้พิจารณาประเมินเบื้องต้นถ้าเป็นโรคที่ง่ายรักษาไม่ยากทางสถานพยาบาลอาจจะรักษาเองถ้าเป็นโรคที่รักษายากปัจจุบันก็มีกระบวนการส่งต่อที่ชัดเจนอยู่แล้วซึ่งสามารถส่งต่อไปสถานบริการที่มีแพทย์เฉพาะทางได้ครับครับหมายถึงว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะให้กลับมา 100% นี่ไม่มีนะฮะคุณหมอครับผมอันนี้ต้องยอมรับว่าเอาความจริงคุยกันปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากสมองเสื่อมมันก็คือเหมือนกับร่างกายเราส่วนหนึ่งนะครับผิวหนังก็ต้องมีการเหี่ยวย่นอายุก็ต้องมีการเพิ่มขึ้นสมองเนี่ยก็คงมีการเสื่อมถอยมันก็คงไม่สามารถถึงกับมาฟื้นฟูได้ตามปกตินะครับเราก็คาดหวังว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยผู้สูงวัยที่อยู่กับเราควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีถึงเขาจะมีหลงลืมไปบ้างแต่น้อยขอให้เขาทำกิจวัตรประจำวันได้ไม่ได้หลงลืมถึงขั้นไม่สามารถทำอะไรได้เลยหรือว่าถ้าเขามีปัญหาด้านพฤติกรรมก็จะต้องได้รับยาหรือว่าได้รับการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในครอบครัวได้ดีนะครับแต่ยังไงก็ตามด้วยคอนเซ็ปต์ของยาใหม่ที่ตามออกข่าวนะครับที่เป็นแอนติบอดีต่อโปรตีนในสมองเนี่ยเราก็คาดหวังว่าในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะพบขุมทรัพย์ที่เราสามารถใช้ยาจนสามารถชะลอการเกิดการเสื่อมของสมองได้จริงๆในอนาคตแล้วได้ผลจริงๆระยะยาวจนทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ได้ค่ะเราก็ได้แต่คาดหวังข้อมูลการศึกษาต่อไปในอนาคตแสดงว่าถ้าสมมติเราสามารถป้องกันได้ไม่ใช่ป้องกันฮะ
สามารถมีพฤติกรรมของการพัฒนาสมองได้ตลอดเวลามันจะมีส่วนช่วยในการที่จะยืดระยะเวลาในการเป็นอัลไซเมอร์ได้ด้วยใช่ไหมคุณหมอฮะใช่ครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่เป็นกระบวนการป้องกันด้วยการป้องกันที่ดีที่สุดของสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ก็คือการดูแลรักษาโรคประจำตัวให้ดีฮะถ้ามีความดันเบาหวานไขมันก็ต้องคุมให้ดีบุหรี่ก็ต้องหยุดสูบนะครับผมอีกอันนึงที่สำคัญก็คือถ้าเรามีข้อมูลชัดเจนว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนวัยทำงานเลยก็ได้ครับเพราะมันต้องเริ่มตั้งแต่อายุน้อยเนี่ยถ้ามีการทำกิจกรรมที่กระตุ้นสมอง มีการใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคร่งเครียดจนเกินไปจนกลายเป็นความเครียดนะครับ นอนหลับพักผ่อนเพียงพอการใช้ความคิดที่เหมาะสมการทำงานที่มีการกระตุ้นความคิดการนอนหลับที่เพียงพอสิ่งนี้มีข้อมูลชัดเจนว่าสามารถชะลอการเกิดสมองเสื่อมในอนาคตรวมถึงอัลไซเมอร์ได้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการกระตุ้นให้ตัวเองมีกิจกรรมทำอยู่เสมอทำงานอย่างเหมาะสมไม่โหมเกินไปไม่น้อยเกินไปการออกไปท่องเที่ยวพักผ่อนการออกกำลังกายนะครับพวกนี้ล้วนมีประโยชน์ทั้งนั้นในการชะลอความเสี่ยงสมองเสื่อมครับเล่นไพ่ตองได้ไหมคุณหมอครับผมเล่นไพ่ตองได้ไหมฮะอะไรนะครับเล่นไพ่ตองฮะไพ่ตองคุณหมอรู้จักไพ่เนี่ยผมน่าจะเคยพูดหลายรอบแล้วว่าผมคงไม่สามารถเล่นในแง่พนันได้เอาเป็นว่าเล่นแบบเงียบๆคุยกันแต่ไม่ต้องมีวงการพนันอะอย่างนั้นดีกว่าถ้าเล่นไม่ยินตังก็คงได้ครับคงได้นะฮะมันก็เป็นการฝึกทักษะแบบนึงเพราะว่าการเล่นไพ่ถ้าไม่ยินตังนะครับครับครับมันก็เป็นการฝึกความคิดเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งเหมือนกันแล้วก็อย่างท่านเล่นเอาเป็นเอาตายเล่นเพื่อฝึกสมองก็น่าจะเพียงพอเพื่อความสนุกสนานเพื่อเพลิดเพลินครับได้ครับอะไรครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับผมครับสวัสดีครับนายแพทย์เจษฎาเขียวขจีนะครับนายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ตัวอย่างนี้ไม่ใช่อะไรคุณฟังครับเพราะว่าในต่างจังหวัดเขาจะนิยมเล่นไพ่ตองกันเล่นกันแบบหมู่เพื่อนหมู่ฝูงนะฮะคนอายุมากๆแล้วเนี่ยก็บางทีก็อย่างว่านะเส้นมันบางๆถ้าไม่เล่นการพนันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าอนาคตครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณฟังว่าสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ by GSB ของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับวงเงินสินเชื่อคือ 100,000 บาทมีระยะเวลาการชำระคืนนาน8ปีด้วยกันคำถามคือมีช่วงปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานานเท่าไหร่คำตอบคือ3เดือนครับเดี๋ยวกลายเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันจันทร์หน้านะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ